ัสดีค่ะสวัสดีนะคะยาละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยาละเอียดได้ปลาปึงหูหลุดพี่น้องนะคะจัดการแล่แล้วทำความสะอาดแล้วนะคะส่วนนี้นะคะคือเนื้อของเขานะคะปลาปึงก็หรือว่าภาษาไทยก็เกินปลาเทโพด้วยพี่น้องนะคะเกินปลาหนังเนาะเกินปลาหนังนะคะปลาไม่มีเกล็ดนะคะปลาหนังนะคะส่วนนี้นะคะยายละเอียดจะเอามาผัดชาพี่น้องเอามาผัดชาปลาเทโพนะคะส่วนกระดูกแล้วก็หัวเขานี้นะคะยายก็จะเอามาหมักไว้นึ่งเนาะนะคะหมักไว้นึ่งนะคะส่วนนี้นะคะส่วนนี้เราจะนำมาหมักเราจะเอามาส่วนนี้หมักยายก็สับสนนะคะส่วนนี้ส่วนเนื้อเขานะคะยายก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วก็เอามาผัดฉ่าหอมๆแสบๆเผ็ดๆสักบาทนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมากินมาชมมาชิมไปกับยายนะคะพี่น้องเนื้อปลาเป็ดอวยสวยอยู่นะคะเกินปลาหนังนะพี่น้องเนาะนี่ส่วนท้องของเขานะคะนี่ก็ส่วนเนื้อนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมค่ะผัดฉ่าข้าวสวยร้อนๆนะคะมากินมาชิมด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเนื้อปลาเนื้อปลาปึ้งเฮานะคะรายละเอียดชุบแป้งทอดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมเครื่องเนาะเครื่องที่จะผัดนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะฟอร์นิเจอร์เขานะคะก็คือนะคะพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็ถั่วนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ผักกาดนะคะแล้วก็พริกสดหั่นนะคะนี่ก็พริกกับกระเทียมนะคะเพื่อตํานะคะพี่น้องตําเพื่อว่าเฮาจะเอาใส่กับเอาลงไปผัดก่อนนะคะพี่น้องนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเนื้อปลาเทโพนะคะหรือว่าปลาปึ้งหูหลุดนะคะพี่น้องนี่นะคะยายละเอียดชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะผัดแล้วนะคะก็มาดูเครื่องที่จะใส่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือนะคะพริกกับกระเทียมนะคะพี่น้องพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกหั่นนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ผักก็คือพริกหยวกนะคะมะเขือพวงถั่วฝักยาวหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักกาดนะคะเราชอบกินผักกาดแล้วก็เอาใส่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็โหระพานะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือน้ำมันหอยพี่น้องน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็แป้งงอนนิดหน่อยนะคะนี่นะคะนี่ก็คืออุปกรณ์การที่เราจะผัดนะคะพี่น้องยาละเอียดสิพามาผัดนะคะพามาผัดฉ่านะคะผัดฉ่าปลาปึ้งหรือว่าผัดฉ่าปลาเทโพนะคะมากินมาชิมกับรายละเอียดค่ะ
นี่ค่ะที่เราจะพามาผัดกันนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการผัดนะคะดับแรกก็ตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันลงนะคะพี่น้องเอาน้ำมันลงเนาะรอให้เขาร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเอาพริกกับกระเทียมลงไปนะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะอย่าละเอียดจะใส่พริกแกงด้วยนิดหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเพราะว่าเราทำรับประทานเองกับพี่ๆน้องๆของเรานะคะพี่น้องเพื่อความหอมแล้วก็สีสวยนะคะก็จะสวยนะคะสีจะสวยนะคะผัดให้หอมนะคะพี่น้องแก้สีผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วก็ปรุงนะคะพี่น้องผัดให้หอมกับปรุงนะคะแล้วก็จะมาใส่ปลาลำดับสุดท้ายนะคะพี่น้องแก้สีผัดก่อนนะคะผัดเครื่องให้หอมแล้วก็ปรุงเลยนะคะเพราะว่าเราจะใส่ผัดกับปลาเป็นลำดับสุดท้ายนะคะขอน้ำซุปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีน้ำกรุบกริบนะคะพี่น้องแยกกับถิ่นมะปรุงด้วยนะคะรายละเอียดจะมาปรุงเลยนะคะปรุงให้อร่อยแล้วก็ใส่ผักก็ใส่ปลาลำดับสุดท้ายนะคะตักหอยนางรมลงไปแล้วก็สดปรุงรสนะคะพี่น้องกะเอานะคะกะเอานะคะพี่น้องกะเอานะคะถ้าไม่หนัวแล้วก็เติมได้นะคะก็แป้งหัวแป้งหัวนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนะคะโอเคครับใส่เครื่องทุกอย่างให้ครบแล้วก็มาชิมนะคะพี่น้องมาชิมเบิ้งนะคะว่าได้รสชาติเท่าก็ใจบอนะคะพี่น้องอร่อยแล้วครับพี่น้องมือเสมอมากคุณนะวันนะอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะยายสมมาใส่พริกหยวกพี่น้องใส่พริกหยวกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะคะพี่น้องจะคล้ายๆผัดถั่วนะคะผัดพริกแกงถั่วนะคะคล้ายๆผัดพริกแกงถั่วเลยนะคะให้พักได้หลายพี่น้องให้จานใหญ่ๆนะคะใส่พริกลงไปนะคะแต่โหระพาเราจะใส่ที่หลังนะคะพี่น้องโหระพาใส่ที่หลังนะคะใส่เครื่องทุกอย่างให้ครบเลยนะคะให้ครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่ใบโหระพานะคะลำดับสุดท้ายท้ายสุดนะคะผัดลงไปพี่น้องผัดให้สลดก่อนนะคะพี่น้องของแท้แน่นอนเติมน้ำสักหน่อยเพื่อจะได้มีน้ำนะคะขออภัยนะคะของแท้แน่นอนต้องไอและจามเท่านั้นนะคะนะคะพี่น้องบาดนี้เขาถึงมาใส่เนื้อปลานะคะพี่น้องนะคะเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะแล้วก็จะมาผัดคลุกเคล้านะคะผัดให้เข้ากันกับผักที่เราผัดนะคะพี่น้องเนี่ยอร่อยอร่อยรสชาติไม่ต้องห่วงเลยนะคะขยับกระทะสักเล็กน้อยนะคะรายละเอียดจะมาใส่โหระพาขั้นตอนสุดท้ายนะคะพี่น้องเนี่ยปลาเนื้อปลาเขาก็จะโบเละนะคะพี่น้องเวลาเขาผัดไม่เกิดจะโบเละนะคะเนี่ยคุกแป้งทอดสักหน่อยแล้วก็เอามาผัดนะคะปรุงให้อร่อยแล้วก็เอามาใส่ทีหลังเนาะมันจะไม่เละนะคะนี่เนื้อปลาสวยมากเลยนะคะสวยมากสวยมากเลยนี่นะคะเลยนะคะอร่อยแล้วนะคะยายก็จะมาใส่โหระพา
นางเอกของเรามาแล้วโหระพาใส่ลงไปนะคะครกเรานะคะพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะความอร่อยไม่ต้องห่วงนะคะข้าวสวยร้อนๆแล้วก็พริกน้ำปลาสักหน่อยโอ้ยดึงหูบ่ออกพี่น้องนะคะอร่อยแท้แน่นอนนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะผัดชาปาเทโพหรือว่าผัดชาปลาปึ้งพี่น้องนี่นะคะเวลาเราผัดมันก็จะไม่เละนะคะพี่น้องเนื้อปลามันก็จะไม่เละเนาะมันก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะอร่อยหอมแซ่บนัวแน่นอนนะคะกินมาชิมกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะมาลูกจะไปตัดหลากเข่าเจ้าห่อนกันมาดูพี่น้องWhaaaaa